ชายหญิงคู่หนึ่งเขาทะเลาะกันกลางถนนแต่ว่าที่มันลำบากก็คือลำบากตำรวจครับต้องมาเคลียร์การจราจรยืนด่ากันกลางถนนรถติดยาวเหยียดเลยครับคุณผู้ชมอยู่ในสภาพเมาทั้งคู่นะผู้หญิงด่าผู้ชายสรุปแบบนี้ก็แล้วกันนะผู้หญิงในคลิปชื่อว่านางสาวโสนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางถนนเลยแถวแถวสถานีรถไฟนครลำปางครับเย็นเมื่อวานนี้จุดเริ่มต้นนางสาวโสเนี่ยนะครับครับมาพร้อมกับสามีจะมาขึ้นรถไฟของเมื่อวานวันที่17วันก่อนนะแต่ว่ารถไฟมันเต็มทีนี้ก็เลยมาขอพักอยู่ที่บ้านคู่กรณีฝ่ายชายซึ่งเป็นคนรู้จักของสามีมาพักได้2วันตั้งใจจะขึ้นรถไฟกลับเนี่ยวันนี้นะครับ19เมษายนทีนี้คู่กรณีครับชวนไปกินเหล้านางสาวโสก็ปฏิเสธไปบอกไม่เอาไม่อยากไปไม่มีเงินถึงที่สุดแล้วคู่กรณีบอกว่าไม่เป็นไรไปด้วยกันผมเส้นใหญ่ผมค้างค่าเหล้าเขาได้ใจใหญ่ไงชวนไปนั่งกินเหล้าด้วยบังเอิญหลานชายครับโอนเงินมาให้นางสาวโส 1,800 โอ้โหคู่กรณีก็เลยบอกเอ้าโสเธอมีเงินแล้วนี่เออฉันขอยืม800ได้ไหมยืมไปจ่ายค่าเหล้าแต่เป็นการยืมนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเดี๋ยวฉันใช้คืน800ปรากฏว่าไอ้ระหว่างที่กินเหล้ากันอยู่ครับคุณโสเขามีลำโพงบลูทูธพกมาด้วยจู่ๆฝ่ายชายคู่กรณีบอกเอ้าโสลำโพงนี่เธอขโมยของฉันไปหรือเปล่าเธอต้องเอาลำโพงมาให้ฉันด้วยครับโสไม่พอใจสิครับบอกจะเลี้ยงเหล้าก็ไม่เลี้ยงเอาเงินเข้าไป800มากล่าวหาว่าขโมยลำโพงไปอีกก็เลยทะเลาะกันทั้งที่เมาทั้งคู่ลำบากชาวบ้านเขารถติดเลยครับเพราะยืนด่ากันกลางถนนสุดท้ายตำรวจต้องจับแยกนะฮะแล้วก็ให้สงบสติอารมณ์กันเออพอสั่งเมาก็คงจะได้รู้นะว่าใครเป็นใครเนาะครับคือเนี่ยขึ้นรถแล้วยังไม่หยุดนะพี่หนุ่มตำรวจมาก็ยังไม่หยุดนะยังไม่หยุดคือเธอก็ยืนยันต้องคืนเงินก็บอกจะเลี้ยงแล้วมาเอาเงินฉันไปตอนนี้น่าจะสั่งเมาแล้วนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้